มีแต่เรื่องพวกเธอวันนี้ไปดูหนังแนวสายลับแอคชั่นทริลเลอร์กันบ้างดีกว่านะจ๊ะเรื่องของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน CIA นาธานเมียกับคู่หูต่างวัยทอมบิชอปสองคนนี้นะเขาเดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากว่าค้อนโลกจากเวียดนามไปเบอร์ลินไปจนถึงเบรุตการที่ต้องฝ่าฟันสถานการณ์โล่แหลมในดินแดนที่เรียกว่าอันตรายสุดๆผ่านมาได้ทุกครั้งเนี่ยนะก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมียกับบิชอปพัฒนาไปเป็นมิตรภาพที่เต็มไปด้วยความรักเคารพแล้วก็แน่นแฟนปึกปึกปึกเป็นพิเศษวันเวลาก็ผ่านไปหลายปีเมียอยู่ในวัยใกล้เกษียณวันสุดท้ายของการทำงานเมียได้ข่าวว่าบิชอปกำลังติดคุกโทษเนี่ยถึงประหารชีวิตเลยนะอยู่ที่ประเทศจีนนู่นน่ะข้อหาจารกรรมหลังจากที่บิชอปพยายามพานักโทษแหกคุกหนีไปจากเมืองจีนทำให้เมียต้องตัดสินใจระหว่างการรักษากฎของตัวเองหรือว่าจะช่วยเหลือบิชอปให้ได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าเป็นพวกเธอพวกเธอจะตัดสินใจยังไงจะเหมือนที่เมียตัดสินใจหรือเปล่าเขาจะช่วยบิชอปไหมหรือว่าไม่ช่วยไปลุ้นกันดีกว่าใน Spy Game วันอังคารที่3พฤษภาคมเวลา 11:40 นทางช่อง True Movie Hits ช่อง135และ224วันนี้เจ๊ไปนะจ๊ะบ๊ายบาย